วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามตั้งอยู่เขตพระนครกรุงเทพมหานครเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรมหาวิหารเดิมชื่อวัดโพธารามหรือวัดโพซึ่งสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยาโดยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณะปฏิสังขรณ์วัดโพขึ้นใหม่และพระราชทานนามว่าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาวาสครั้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขยายอาณาเขตพระอารามด้านทิศใต้และทิศตะวันตกรวมถึงจารึกความรู้ศัพทวิชาการเช่นประวัติศาสตร์วรรณกรรมตำราการแพทย์แผนไทยตำรานวดและตำรายาไว้ตามเสาศาลารายโดยรอบจึงเปรียบเสมือนมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยเพราะเป็นแหล่งรวบรวมวิชาความรู้ด้านต่างๆทั้งประวัติศาสตร์วรรณกรรมและการแพทย์ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทำการบูรณะแล้วทรงเปลี่ยนสร้อยนามพระอารามเป็นวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามโดยมีสิ่งสำคัญต่างๆอาทิพระอุโบสถพระวิหารพระพุทธสายญาติพระมหาเจดีย์4รัชกาลและประติมากรรมรูปฤาษีดัดตนสำหรับพระอุโบสถมีพระพุทธเทวะประติมากรเป็นพระประธานใต้พุทธบัลลังก์พระพุทธเทวะประติมากรบรรจุพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจึงถือเป็นวัดประจำรัชกาลที่1วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเป็นปูชนียสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของกรุงรัตนโกสินทร์มีพุทธศิลป์อันงามวิจิตรนับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของคนไทยที่ยังคงอยู่จวบจนปัจจุบันทั้งนี้เมื่อปี 2551 ทางองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนวัดนี้เป็นมรดกความทรงจำโลกของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและในปี 2554 ได้ขึ้นทะเบียนจารึกวัดโพจำนวน 1,440 ชิ้นเป็นมรดกความทรงจำโลกในระดับนานาชาติโดยในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่10พุทธศักราช 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนพยุหญาตราทางสถลมากไปยังวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเพื่อทรงนมัสการพระประธานพระอุโบสถและถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชในวันที่ 5 พฤษภาคม 2562